คนเราให้ความสําคัญกับกายมากเลยแต่เราไม่ค่อยรู้จักกายกายที่เป็นประสบการณ์ตรง กายในปัจจุบันกายในความรู้สึกน,นี่เราเริ่มทำสมาธิภาวนาเราทำความรู้จักกับกาย ไม่ใช่ว่านึกภาพของกายของตนได้ฝึกสังเกตอาการต่างๆที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันในการให้เราสนใจศึกษาสนใจรู อยู่กับอาการของกายในปัจจุบันก็ทำให้จิตไม่มีเวลาหรือมีเวลาน้อยลงที่จะหลงอยู่กับความจำหรือความคิด จริงๆอาณาปานสติก็คือการพิจารณากายนั่นเองเป็นกายกคติกายานุปัสนาสติปัฏฐาน ทีนี้การทำความคุ้นเคยกับร่างกายเรจะนำไปสู่การทำความคุ้นเคยกับลมหายใจอย่างสบายอย่างเป็นธรรมชาติยั็นเราเป็นกายออกเป็นสีส่วนส่วนแรกคือสีสษะ ใบหน้ากับคอนี่เราหายใจเข้าหายใจออกตามปกติแต่ระหว่างการหายใจเข้าลองสังเกตความรู้สึกทงต่างที่เกิดขึ้นในบริเวณศีรษะใบหน้ากับคอหายใจออก ก็สังเกตความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาเองในบริเวณศีรษะายหน้ากับคอ <c oughs> สังเกตมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาแล้ไม่ไม่ใช่ว่าเราปรุงแต่งแล้วเ,เราปังคับให้มีมีอยู่แล้วโดยเพียง<ม>แต่ว่าปกติเราไม่ได้สังเกตเท่านั้นเอง เราจะดูความรู้สึกในศีรษะใบหน้าคอที่ปรากฏอยู่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสักห้าลมหายใจ ต่อไปส่วนที่สองของกายคือไหลแขนมือนิ้วมือทั้งซ้ายทั้งขวานี่เรากำลังฝึกสติให้มีวินยัยให้อยู่ในอาวาตให้ได้รับรู้ตามคำสั่ง ความรู้สึกในไหลความรู้สึกในแขนความรู้สึกในมือความรู้สึกในนิ้วมือหายใจเข้าก็อย่างหนึ่งหายใจออกก็อย่างงความรู้สึกมันไม่นิ่ง แม้แต่วินาทีเดียว ส่วนที่สามโครงร่างกายคือลำตัวมีหน้าอกท้องกระดูกสันหลังหลังตั้งแต่ต้นคอตลอดถึงกระดูกก้นกบหายใจเข้าหายใจออกมีอาการ ของกายตรงไหนอย่างไรรับรู้รับทราบยามเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตเป็นกลางรับรู้รับทราบนี่คือการฝึกตัวรู้ฝึกให้รู้ให้เห็นโดยไม่ต้องไปยุ่งกับมัน สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเนี่ยเราสังเกตกันหยุบการพองสังเกตความรู้สึกต่างๆมันเกิดมันดับตามเรื่องของมันตามเหตุตามปัจจัยของมัน ส่วนที่สี่คือกายช่ิชงล่างตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงนิ้วเทา้าใีความรู้สึกในกายช่งล่างก็มีปัจจัยเพิ่มขึ้นมาคือการสัมผัสกับพื้นรู้สึกอย่างไร ที่ก้อนที่ขาที่เขา่าที่น่องที่เทา้าเนียวา้าการสัมผัสก็มีส่วนแห่งกล่าวความกดดันส่วนแห่งอุณหภูมิ มีอะไรตรงนั้นเราก็รับรู้อย่างเป็นกลางเราเป็นผู้สังเกตการหายใจเข้าเกิดความรู้สึกตรงไหนอย่างไรหายใจออกมีความรู้สึกเกิดขึ้นตรงไหนอย่างไรเราก็รู้รู้หมดรู้อย่างเป็นกลาง ในการรับรู้ต่อสิ่งต่างๆในปัจจุบันอย่างละเอียดแต่โดยจิตใจไม่หลงชอบไม่หลงไม่ชอบไม่หลงยินดีไม่หลงหยินร้ายนี่คือเป็นวิชาชีวิตที่มีค่ามาก วันนี้เรารับรู้ต่อความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงปลายเทา้าพร้อมกันเลยส่วนที่หนึ่งก็ศีรษะใบหน้าคอส่วนที่สองไหลแ่แขนมือนิ้วมือส่วนที่สามลำตัวส่วนที่สี กายตั้งแต่ตะโพคลำไปถึงเนิ้วเท้าพร้อมกันทั้งสี่ส่วนมีความรู้สึกเกิดขึ้นตรงไหนเราก็รับรู้เราปล่อยวางเห็นร่างกายมันเป็นพลังงาน นี่เรารู้อยู่ในปัจจุบันรู้อยู่ในอาการของกายที่ปรากฏเองตามเหตุตามปัจจัยของมันตลอดหายใจเข้าตลอดหายใจออกให้รู้ให้เห็นยามเป็นกลาง ตอนต่อไปคือเราเลือกกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายให้เป็นจุดที่ลมหายใจปรากฏชัดและที่เรารู้สึกสบาย นักภาวนาส่วนมากส่วนใหญ่มากจะเลือกจุดตรงปลายจมูกที่การสัมผัสคงลมชัดที่สุดแต่เราอย่างสามารถกำหนดลมหายใจในจุดอื่นได้ถ้ารู้สึกสัป,ปยะหรือสบายกว่าเช่นที่ คอที่หน้าอ,อกเออที่ท้องแต่เราเลือกจุดใดจุดหนึ่งเราตั้งสติอยู่ตรงจุดนั้นเหมือนเราเฝ้าประตูอะไรจะเข้าอะไรจะออกรู้หมด